มไปตรวจสอบเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในจังหวัดยะลานะคะซึ่งถือว่าเป็นความสูญเสียที่รุนแรงที่สุดในรอบหลายปีนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อคนร้ายไปบุกยิงถล่มป้อมชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านที่ตำบลลำพระยาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตในจุดเกิดเหตุ11รายแล้วก็มาเสียชีวิตที่โรงพยาบาลอีก4รายรวมตอนนี้เสียชีวิตด้วยกัน15รายให้ผู้ชมไปไล่เรียงเหตุการณ์กันหน่อยติดตามเพิ่มเติมกับคุณแชมป์สรัญพัฒน์ค่ะครับขอบคุณครับคุณนุ่นครับคุณผู้ชมครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้นะครับเมื่อช่วงประมาณ5ทุ่มที่ผ่านมานะครับเป็นเหตุการณ์ที่นำมาซึ่งความเศร้าโศกเสียใจ15ครอบครัวที่จะต้องสูญเสียคนที่รักไปนะครับวันนี้นะครับขมวดปมข่าวเราจะมาไล่เลียงดูไทม์ไลน์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรวมไปถึงสถานการณ์ล่าสุดเดี๋ยวเราจะมีการตรวจสอบเพิ่มเติมกับทางโฆษกกรมน.ภาค4ส่วนหน้านะครับวันนี้มีความคืบหน้าในส่วนของพื้นที่จังหวัดยะลานะครับเนื่องจากว่าทางแม่ทัพภาคที่4พร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาครับโดยทางพลตำรวจตีปิยวัฒน์เฉลิมศรีรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9พร้อมด้วยพลตำรวจตีปราบปรานมีมงคลผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลานำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดภูธรจังหวัดยะลาและเจ้าหน้าที่จากศูนย์พิสูจน์หลักฐานที่10จังหวัดยะลาเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุบริเวณสวนกล้วยด้านข้างป้อมจุดตรวจที่เกิดเหตุนะครับโดยพบกระสุนปืนขนาด 5.56และกระสุนปืนอาก้าคาดว่าน่าจะเป็นของกลุ่มคนร้ายตกอยู่เป็นจำนวนมากนอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ไปเจอกองเลือดแล้วก็แมกกาซีนปืนสายสะพายปืนรวมถึงผ้าพันคอของกลุ่มคนร้ายตกอยู่ด้วยชุดพิสูจน์หลักฐานเก็บสารพันธุกรรมหรือว่า DNA ให้ชุดสุนัขสงครามของทหารไปติดตามรอยเลือดของกลุ่มคนร้ายซึ่งเบื้องต้นเชื่อว่าน่าจะมีคนร้ายได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการยิงปะทะนะครับประมาณ 1-2 คนด้วยกันและในช่วงเดียวกันครับที่บริเวณเส้นทางสายลำใหม่ลำพญาหมู่ที่4บ้านลำใหม่เจ้าหน้าที่ก็ไปพบกล่องต้องสงสัยวางอยู่ริมถนนนะครับแล้วก็จะมีสายไฟลากยาวเข้าไปในสวนยางพาราข้างทางจึงได้มีการปิดกั้นการจราจรพร้อมกับให้เจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดเข้าไปตรวจสอบไปทำลายพบว่าเป็นระเบิดแสวงเครื่องน้ำหนักประมาณ5กิโลกรัมบรรจุอยู่ในกล่องเหล็กจุดชนวนด้วยระบบแบตเตอรี่นะครับแต่ว่าโชคดีที่เจ้าหน้าที่ไปเจอแล้วก็สามารถทำลายได้ทันหลังจากนั้นทางแม่ทัพภาคที่4ก็ได้เดินทางไปตรวจสอบพร้อมกับทางผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลาเดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปดูบรรยากาศช่วงนี้กันหน่อยครับหลังจากการตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับทางพลโทพรศักดิ์ภูลสวัสดิ์แม่ทัพภาคที่4ท่านก็เปิดเผยนะครับว่าขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของพี่น้องชุดรักษาความปลอดภัยประจำหมู่บ้านที่เสียชีวิตเพราะว่าชุดชรบ.นี้คือพี่น้องประชาชนที่เสียสละประกอบไปด้วยผู้ใหญ่บ้านแล้วก็มีลูกบ้านนะครับที่ว่างเว้นจากการทำงานมาช่วยกันดูแลพื้นที่ซึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมาสูญเสียไปทั้งหมด15ท่านด้วยกัน15ท่านนะครับตามข้อมูลระบุว่า14คนเสียชีวิตณจุดเกิดเหตุ4คน1คนเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะครับมีรายชื่อที่ขึ้นตามหน้าจอนี้นะครับก็จะเป็นสมาชิกของทางชุดรักษาความปลอดภัยประจำหมู่บ้านนะครับส่วนผู้บาดเจ็บสาหัสอีก4ท่านก็คือ4ท่านนี้นะครับตอนนี้ยังคงพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนอกจากนี้แล้วทางแม่ทัพภาคที่4ยังพูดถึงกรณีที่มีกลุ่มคนบางกลุ่มต้องการยกเลิกกฎหมายพิเศษออกจากพื้นที่แล้วก็ยังไปเรียกร้องให้กับผู้ก่อเหตุที่เสียชีวิตโดยย้ำนะครับว่าการบังคับใช้กฎหมายพิเศษในพื้นที่นี้ไม่มีทหารเข้าไปทำโดยโดดเดี่ยวนะครับจะมีผู้นำในพื้นที่อย่างเช่นในพื้นที่ของตำบลหมู่บ้านต่างๆเข้าไปร่วมทุกครั้งครับความยุติธรรมให้ผู้ที่เสียชีวิตวันนี้ผมต้องใช้กฎหมายพิเศษถูกไหมแต่กฎหมายพิเศษผมไม่ทำเดี่ยวทำโดยผู้ใหญ่บ้านกำนันเจ้าของบ้านนะครับเป็นหลักเข้าไปเราตามเข้าไปไม่มีฐานเข้าเดี่ยวยืนยันครับตรงนี้เพราะมั่นใจได้ว่าเราทำบังคับจากหมายอย่างเต็มที่ครับท่านคะเหตุการณ์ในลักษณะที่สูญเสียพลเรือนเยอะขนาดนี้ค่ะเคยเกิดขึ้นไหมคะถือว่าเป็นครั้งแรกไหมน่าจะครั้งแรกครับในรอบหลายปีผมดูนะฮะปีที่ผ่านมาช่วงเห็นไหมครับช่วงคือเขาหาเป้าทหารก็ลำบากนะเข้มแข็งขึ้นไปสวนนานพากับผมสวนไปถูกต้องไหมฮะก็แค่นั้นเองครับนี่ก็ถือว่าอยู่ในป่าด้วยนั่นทำเลครับที่ตั้งอยู่นี้ต้องปรับไปครับไม่ต้องปรับอย่างเร็วเลยแล้ว
ควรจะต้องจรยุทธแล้วจรยุทธคือไม่อยากนอนในป่านอนใต้ถุนบ้านใครบ้านมันผมว่าต้องปรับแต่ทั้งนี้ไม่ได้เป็นป้อมให้เขาดึงเขาเขียนแผนเตรียมการเป็นเดือนก็เสร็จนะครับอย่างนี้เสร็จเขาเลยมีเท่าไหร่ก็สูญเสียนะครับแล้วเราไม่สามารถคุ้มครองได้มากขนาดนั้นเพราะพื้นที่กว้างถูกไหมฮะเราก็ต้องปรับแผนตัวนี้และจะเชื่อมโยงระหว่างหน่วยหารพื้นที่ชุดจรยุทธ์เนี่ยต้องติดต่อช่วยเหลือก็ได้ระยะไม่ไกลส่วนทางพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับท่านเองก็ให้สัมภาษณ์ที่ทำเนียบรัฐบาลเช่นเดียวกันโดยท่านบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ครับมีเหตุการณ์นะครับแล้วก็มีการปะทะกันมีการสูญเสียทั้งที่ในที่เกิดเหตุแล้วไปตายโรงพยาบาล15รายด้วยกันทั้งหมดมีทั้งอรบ.ชรบ.มีตำรวจอยู่ในพื้นที่ด้วยนะครับรายละเอียดทราบแค่นี้ในขั้นต้นนะครับคงก็ดูหลักการสอบสวนว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับมันมีผสมกันไม่ใช่อย่างเดียวมีผสมหมดมีทั้งชรบ.แล้วก็อรบ.ของกรมน.แล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยเท่าที่ทราบนะขั้นต้นผมก็เรียนว่ารอนิดหนึ่งให้เขาสอบสวนมาก่อนว่าเป็นอะไรยังไงนะทียาลาขณะที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับได้กล่าวแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้สูญเสียและได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกับกำชับไปที่กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าให้เร่งการช่วยเหลือและก็เยียวยาผู้ที่ได้รับบาดเจ็บรวมถึงผู้สูญเสียอย่างเต็มกำลังพร้อมสั่งการให้ระดมกำลังติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้องมาลงโทษตามกฎหมายให้ถึงที่สุดเนื่องจากว่าเป็นการกระทำที่สะเทือนขวัญมีประชาชนเสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นจำนวนมากนายกได้แสดงความห่วงใยถึงความปลอดภัยของพี่น้องใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยนะครับซึ่งหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่จำเป็นจะต้องเข้าไปดูแลใกล้ชิดมากขึ้นและตั้งอยู่บนความไม่ประมาทเพื่อสร้างความสันติสุขในพื้นที่ขณะที่รัฐบาลเองโดยทางสอบต.กำลังเร่งเดินหน้าพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เชื่อมกับภูมิภาคเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ให้มีความเท่าเทียมกันนะครับนอกจากนี้มีรายงานเพิ่มเติมจากหน่วยความมั่นคงนะครับบอกว่ากลุ่มคนร้ายที่ก่อเหตุในครั้งนี้เจ้าหน้าที่เชื่อว่าน่าจะเป็นฝีมือของนายฮูไบดีละรอมือลีแกนนำก่อเหตุรุนแรงที่เคลื่อนไหวอยู่ในพื้นที่อำเภอยะหาอำเภอกาบังและก็นายอัมมัดตึงะแกนนำก่อเหตุรุนแรงที่เคลื่อนไหวอยู่ในพื้นที่ของตำบลลำใหม่อำเภอตำบลลิดนตำบลเปาะเสงลำอำเภอเมืองนะครับนำกำลังเด็กวัยรุ่นในพื้นที่มาร่วมกันปฏิบัติการซึ่งก็เชื่อว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้นั้นเป็นการปฏิบัติการตอบโต้ฝ่ายเจ้าหน้าที่หลังจากที่เมื่อช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่มีการวิสามัญคนร้ายในพื้นที่อำเภอสายบุรีไปทั้งหมด2คนนะครับและช่วงนี้นะครับคุณผู้ชมขมวดปมข่าวพาคุณผู้ชมไปไล่เลียงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมากันหน่อยนะครับโดยเราอ้างอิงข้อมูลจากทางศูนย์ปฏิบัติการร่วมกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้านะครับระบุข้อความเอาไว้แล้วก็เป็นเนื้อหาที่เข้าใจง่ายๆสั้นๆนะครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงประมาณ 5:20 นาทีนะครับจุดเกิดเหตุเป็นจุดตรวจของทางชุดชรบ.ชุดป้องกันรักษาความสงบความปลอดภัยประจำหมู่บ้านนะครับในพื้นที่ของตำบลลำพญาอำเภอเมืองจังหวัดยะลาจุดนี้นะครับเป็นจุดที่ชาวบ้านที่เขาสละเวลาส่วนตัวของตัวเองมาร่วมกันตั้งจุดตรวจจุดสกัดเพื่อที่จะดูแลความปลอดภัยให้กับทุกคนนะครับปรากฏว่าช่วงประมาณ 5:20 นาทีมีรายงานข้อมูลนะครับว่ากลุ่มคนร้ายไม่ทราบจำนวนเดินเข้ามาที่จุดตรงนี้ผ่านทางสวนยางพาราด้านหลังของจุดตรวจนะครับวินาทีที่เดินเข้ามาถึงคว้างปาระเบิดใส่กลุ่มจุดตรวจนะครับปรากฏว่าระเบิดไม่ทำงานนะครับหลังจากนั้นก็มีเสียงปืนดังขึ้นติดต่อกันราวกับสายฝนจนทำให้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด15คนบาดเจ็บ4คนด้วยกันนะครับขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบเพิ่มเติมรอบๆจุดเกิดเหตุไปเจอระเบิด2ลูกลูกแรกนะครับวางเอาไว้ที่ทางเข้าจุดตรวจปรากฏว่าเป็นระเบิดแสวงเครื่องโชคดีนะครับที่ระเบิดยังไม่ทำงานเช่นเดียวกันอีกหนึ่งจุดวางเอาไว้อยู่ที่โคนเสาไฟฟ้าบริเวณบ้านทุ่งสะเดาเจ้าหน้าที่ไปสามารถที่จะสกัดกั้นระเบิดลูกนี้เอาไว้ได้ระเบิดยังไม่ทำงานนะครับนอกจากนั้นแล้วหลังจากที่ไปตรวจสอบรอบๆจุดเกิดเหตุนะครับระหว่างทางหลบหนีของกลุ่มคนร้ายเขาก็วางแผนนะครับใช้ตะปูเรือใบโปรยระหว่างทางพร้อมกับ
ผายางรถยนต์นะครับเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้ามาในพื้นที่ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บได้แล้วอีกทางหนึ่งก็คือป้องกันการไล่ล่าติดตามของเจ้าหน้าที่นะครับเท่ากับว่าคนร้ายจะต้องแบ่งการทำงานกันนะครับเนื่องจากว่าไปพบข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่ากลุ่มคนร้ายนั้นขโมยปืนของเจ้าหน้าที่ไปทั้งหมด8กระบอกด้วยแบ่งเป็นปืน M16 1กระบอกปืนลูกซองยาวจำนวน2กระบอกด้วยกันแล้วก็ปืนพกจำนวน5กระบอกที่ยังไม่ทราบขนาดนะครับเท่ากับว่า8กระบอกถูกคนร้ายขโมยไปนอกจากนี้นะครับหลักฐานชิ้นสำคัญที่เจ้าหน้าที่ไปพบเจอก็จะเป็นกองเลือดของกลุ่มคนร้ายนะครับกองเลือดจำนวนมากพร้อมกับผ้าพันคอของกลุ่มคนร้ายที่ทำตกเอาไว้ในจุดเกิดเหตุเจ้าหน้าที่มีการประเมินตัวเลขของกลุ่มคนร้ายครั้งนี้น่าจะมีมากกว่า15คนนะครับโดย15คนนี้เขาแบ่งการทำงานออกเป็นทั้งหมด3ชุดด้วยกันนะครับชุดแรกนะครับเขาจะแบ่งการทำงานเป็นชุดจู่โจมเพื่อที่จะยิงปืนสกัดไปที่ฐานทัพหรือว่าชุดชรพนะฮะชรบนะฮะขออภัยเขาทำงานเป็นลักษณะของตัวแอลเพื่อที่จะตีวงล้อมให้แคบเข้ามาแล้วก็ยิงปืนใส่ชุดเจ้าหน้าที่นะครับหลังจากนั้นมีอีกหนึ่งกลุ่มขโมยอาวุธปืนจำนวน8กระบอกไปแล้วก็ส่งต่อไปที่ชุดที่3ระหว่างการหลบหนีโปรยตะปูเรือใบแล้วก็เผายางรถยนต์ระหว่างการหลบหนีนั่นเองนะฮะคุณผู้ชมนี่คือภาพรวมการทำงานของฝั่งคนร้ายนะครับณตอนนี้เจ้าหน้าที่คาดการณ์กันว่าน่าจะมีมากกว่า15คนแต่ว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุที่เป็นขบวนการหรือว่าแกนนำนั้นยังไม่สามารถระบุกลุ่มได้นะครับนี่คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมาที่จังหวัดยะลานั่นเองนะฮะคุณผู้ชมแต่ถ้าจะพูดถึงความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตลอด15ปีที่ผ่านมานะครับตัวเลขของข้อมูลจากทางศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ก็รายงานระบุเอาไว้ว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นที่เป็นความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้มีสูงถึง 2,451 ครั้งมีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ทั้งหมดมากกว่า 7,000 คนเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปขมวดปมข่าวติดตามเพิ่มเติมจากรายงานพิเศษชิ้นนี้ครับช่วง4ทุ่มของคืนวันที่31ตุลาคมที่ผ่านมาเกิดเหตุคนร้ายประมาณ 6-7 คนใช้รถยนต์กระบะจำนวน2คันขับมาจากทางจังหวัดยะลากราดยิงฐานชคต.เขาตูมอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีก่อนขับรถหลบหนีมุ่งไปทางอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีโดยเจ้าหน้าที่ได้วิทยุสกัดจับแต่ไม่พบรถต้องสงสัยและในเวลาไล่เลี่ยกันเจ้าหน้าที่ได้ยิงปะทะกับผู้ก่อความไม่สงบบนถนนสายบ่าล้อปะเสยาวอหมู่5ตำบลปะแสยาวอำเภอสายบุรีส่งผลให้อีกฝ่ายเสียชีวิต2รายโดยในมือของทั้ง2ศพสวมถุงมือใกล้กันพบอาวุธปืนขนาด9มิลลิเมตรตกอยู่1กระบอกห่างกัน3เมตรพบรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทะเบียนกไก่รอเรือททหาร316ยะลาซึ่งเป็นของคนร้ายโดยจากการตรวจสอบปรากฏว่าป้ายทะเบียนไม่ตรงกับรถของผู้ตายและในเวลาเดียวกันก็เกิดเหตุคาร์บอมหน้าสภ.ไม้แก่นหลังเก่าแรงระเบิดทำให้บ้านพักตำรวจ4หลังเสียหายนอกจากนี้แรงระเบิดยังทำให้บ้านเรือนประชาชนใกล้เคียงได้รับความเสียหาย3หลังรวมไปถึงรถยนต์เสียหายอีก3คันด้วยนี่เป็นเพียงหนึ่งเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่ปลายด้ามขวานชายแดนภาคใต้ที่ผู้ก่อความไม่สงบพยายามก่อสร้างความไม่สงบซึ่งนำมาซึ่งความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินฐานข้อมูลศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ได้สรุปเหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้3เดือนย้อนหลังพบว่าในเดือนตุลาคม2562พบว่าเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบทั้งสิ้น24ครั้งมีผู้เสียชีวิต8รายบาดเจ็บ12รายเดือนกันยายนเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบ30ครั้งมีผู้เสียชีวิต15รายบาดเจ็บ10รายส่วนในเดือนสิงหาคมเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบ34ครั้งมีผู้เสียชีวิต12รายและบาดเจ็บ13รายหากวิเคราะห์แนวโน้มการก่อเหตุพบว่าตัวเลขการก่อเหตุมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องและตลอดการจัดเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนมกราคม2547ถึง5พฤศจิกายน2562ของฐานข้อมูลศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้รายงานว่าเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบทั้งสิ้น 2,451 ครั้งมีผู้เสียชีวิตมากถึง 7,053 คนบาดเจ็บ 13,209 คน
ในการอภิปรายร่างพรบ งบประมาณรายจ่ายประจำปี2563เมื่อ17ตุลาคมที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ลุกขึ้นชี้แจงครั้งแรกถึงการแก้ปัญหาชายแดนภาคใต้โดยยอมรับว่าสถานการณ์ภาพรวมความเคลื่อนไหวการก่อเหตุความรุนแรงตั้งแต่ปี2557ถึง2562เหตุการณ์รุนแรงลดลงทุกปีอย่างมีนัยยะสำคัญนั่นสะท้อนให้เห็นว่ามาตรการเชิงรุกของเจ้าหน้าที่ทำงานได้ผลและมีประสิทธิภาพโดยผู้ก่อเหตุเน้นสร้างสถานการณ์เชิงการเมืองเพื่อให้ประชาคมโลกกดดันไทยแต่ภาครัฐก็มีแนวทางพัฒนาแก้ไขให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกทั้งกำหนดแผนใช้จ่ายงบประมาณโดยไม่ใช้ทหารนำการเมืองนายกรัฐมนตรียังย้ำว่าปัจจุบันการแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้มีเอกภาพมากขึ้นโดยมีการบูรณาการกำหนดเป้าหมายแผนงานยุติความรุนแรงรวมทั้งป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาใหม่เพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและต้องปรับให้สอดคล้องกับกลุ่มขบวนการความรุนแรงทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มีการหลบหนีการจับกุมโดยเน้นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้ผู้ก่อเหตุลดขีดความสามารถรวมทั้งยุติการบ่มเพาะเยาวชนที่นำไปสู่การจัดตั้งมวลชนครอบคลุม3กลยุทธ์หลัก12กลยุทธ์ย่อยคู่ขนานไปกับการพูดคุยสันติสุขทีมข่าวเฉพาะกิจนิวส์18รายงานนี่คือรายงานพิเศษของทางทีมข่าวนิวส์18นะครับช่วงนี้ขบวนปมข่าวกันต่อครับไปติดตามความคืบหน้าสถานการณ์ล่าสุดในพื้นที่กับทางโฆษกกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าพันเอกปราโมทพรมอินตอนนี้พร้อมพูดคุยกับเราอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับท่านโฆษกครับครับสวัสดีครับคุณสรัญทัศน์และท่านผู้ชมรายการที่เคารพครับครับณตอนนี้พอจะระบุกลุ่มคนร้ายหรือว่าทราบเบาะแสเพิ่มเติมไหมครับในส่วนของกลุ่มคนร้ายเราทราบอยู่แล้วนะครับแต่ว่าในเรื่องของการระบุไปยังตัวบุคคลตอนนี้ขอเวลาเจ้าหน้าที่ในการตรวจพิสูจน์หลักฐานที่เรายึดได้ในวันนี้นะครับซึ่งวันนี้เรามีพยานหลักฐานมากมายครับทั้งในเรื่องแรกก็คือปลอกกระสุนต้องใช้เวลาประมาณสักวันสองวันนะครับในการพิสูจน์ปลอกกระสุนที่เราตรวจเก็บได้หลักฐานตัวที่สองก็คือรอยเลือดของคนร้ายก็ต้องมีการเก็บสารพันธุกรรมเพื่อเปรียบเทียบ DNA ว่าตรงกับคนร้ายกลุ่มไหนไอ้คนไหนบ้างนะครับคิดว่าคงใช้เวลาสักวันนึงน่าจะรู้นะครับซึ่งในช่วงเย็นวันนี้นะครับท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจจักรทิพย์ชัยจินดาได้เดินทางเข้ามาในที่เกิดเหตุนะครับท่านได้กำชับทางตำรวจในเรื่องของการรวบรวมวัตถุพยานในครั้งนี้ให้รัดกุมที่สุดนะครับเพื่อบังคับใช้กฎหมายกับกลุ่มที่ก่อเหตุในครั้งนี้ครับครับกลุ่มที่ก่อเหตุที่บอกว่าทราบแล้วนี่มี1ใน2รายชื่อนี้มั้ยฮะฮูไบดีละรอมือลีแล้วก็อัมมัดตึงะครับอาจจะเป็นกลุ่มเขาแต่ว่าเขาจะร่วมลงมือหรือไม่ต้องมีการตรวจสอบสักระยะหนึ่งครับก็จริงแล้วกลุ่มที่เคลื่อนไหวอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวก็คือเป็นกลุ่มคนได้ในเขตของอำเภอเมืองรอยต่ออำเภอยะหาอำเภอสะบ้าย้อยนะครับแล้วก็เขาพยายามที่จะรวมกลุ่มกันมาเพื่อก่อเหตุครับมีกระแสข่าวบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้เหมือนเป็นการแก้แค้นที่สัปดาห์ก่อนเจ้าหน้าที่วิสามันคนร้ายได้2คนมีความเชื่อมโยงไหมครับไม่อยากให้ความสำคัญในประเด็นนี้ครับจริงๆเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะมาต่อโต้หรือแก้แค้นแต่สิ่งที่คนร้ายเขาพยายามทำมาตลอดเวลาคือคนเหล่านี้คืออาชญากรที่สังหารหมู่พี่น้องประชาชนสิ่งที่เป็นพฤติกรรมของเขาตลอดเวลาที่ผ่านมาไม่จำเป็นต้องมีความแค้นต่อกันเขาก็ลงมือก่อเหตุถ้าเขาสามารถที่จะทำได้ครับ ครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับกลุ่มชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านก็คือชาวบ้านที่เขาเป็นจิตอาสาขันอาสามาเพื่อดูแลความปลอดภัยในชุมชนในหมู่บ้านของเขาเองดูแลลูกหลานของเขาเขาไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่รัฐไม่ได้เป็นกองกำลังติดอาวุธนะครับเพราะนั้นการเลือกลงมือก่อเหตุกับพี่น้องประชาชนมันไม่ใช่วิธีนักรบถือว่าเป็นการเลือกก่อเหตุสอบเป้าหมายก่อนแอนะครับเขาพยายามที่จะทำแบบนี้มาตลอด15ปีแต่ที่น่าสังเกตก็คือเขากลับไม่เคยโดนองค์กรไหนมาประณามเขาเลยอันนี้น่าสนใจนะครับก็อยากจะฝากให้สังคมช่วยกันตรวจสอบด้วยครับเห็นทางแม่ทัพภาคที่4ท่านพูดถึงการปรับกลยุทธ์การทำงานของชุดชรบ.เบื้องต้นท่านใช้คำว่าแยกย้ายนอนบ้านใครบ้านมันน่าจะปลอดภัยกว่าตรงนี้อธิบายยังไงดีฮะว่าเราจะปรับกลยุทธ์ยังไงกันบ้างในเรื่องของมาตรการรักษาความปลอดภัยผมเรียนนี้ครับครับคงก็มีคำถามว่าทำไมเจ้าหน้าที่ทหารนั้นเยอะแยะถึงไม่สามารถดูแลความปลอดภัยได้พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มันกว้างมาก37อำเภอ1988หมู่บ้านเนี่ยเราได้มีการประเมินความเสี่ยงของแต่ละหมู่บ้านในการวางกำลังเข้าไปเพื่อดูแลความปลอดภัยซึ่งในช่วงที่ผ่านมานะครับหมู่บ้านที่มีความเสี่ยงเราเรียกว่าหมู่บ้านสันติสุข118หมู่บ้านกำลังเข้าไปเป็นมัดตาเลยมีชุดรักษาความปลอดมีชุดชปจรยุทธ์ชุดปฏิบัติการกิจการรุนแรงถึง751ชุดปฏิบัติการเข้าไปกินนอนอยู่กับชาวบ้านมีความปลอดภัยสูงสำหรับพื้นที่เกิดเหตุเป็นพื้นที่เสริมสร้างการพัฒนา
็นหมู่บ้านเสริมสร้างการพัฒนาเรื่องที่เราเรียกว่าเป็นหมู่บ้านสีเขียวทำให้มาตรการในการดูแลความปลอดภัยอาจจะไปไม่ถึงก็เป็นหน้าที่ของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านแล้วก็ชุดคุ้มครองตำบลที่จะช่วยกันดูแลความปลอดภัยซึ่งที่ผ่านมาหมู่บ้านนี้ไม่เคยมีเหตุการณ์นะครับเขาเป็นชุมชนเข้มแข็งมีการช่วยกันดูแลพื้นที่เป็นลักษณะของผู้ทำในจุดเกิดเหตุเนื่องจากว่าเป็นพื้นที่ค่อนข้างไกลจากชุมชนเพราะว่าเป็นบ้านย่อยที่แยกออกมาจากหมู่บ้านนะครับอยู่ในป่าสุดยางทำให้เป็นช่องว่างที่คนร้ายลงมาก่อเหตุได้ง่ายทีนี้ในเรื่องของมาตรการรักษาความปลอดภัยจากนี้ไปนะครับสิ่งที่ท่านแม่ทัพได้กรุณาสั่งการในเรื่องแรกนะครับก็คือปรับแผนในการปฏิบัติของกำลังทุกฝ่ายรวมทั้งในส่วนของจลบด้วยเราจะไม่อยู่กับที่ในป้อมแต่จะใช้วิธีการลาดตระเวนจรยุทธ์ไปรอบๆหมู่บ้านหรือเปลี่ยนแปลงวิธีการอยู่ตลอดหากจำเป็นต้องใช้ป้อมก็ต้องมีการเสริมกำลังเจ้าหน้าที่เข้าไปเพื่อให้เขามีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับแบ่งมอบความรับผิดชอบในการดูแลหมู่บ้านของชปจรยุทธ์เดิมที่เราฟิกแค่118หมู่บ้านเนี่ยก็ให้กระจายไปยังหมู่บ้านบริวารโดยเพ่งเล็งไปยังหมู่บ้านที่เป็นชุมชนในพื้นล่อแหลมให้มากขึ้นครับครับทางท่านโฆษกครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้มีรายงานทางการข่าวมาล่วงหน้าบ้างไหมฮะจริงๆในเรื่องของสถานการณ์ด้านการข่าวในช่วงตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมาเราพบความพยายามของกลุ่มคนร้ายที่พยายามที่จะก่อเหตุทั้งในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่นอกจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับซึ่งที่ผ่านมาก็ได้มีการแจ้งเตือนให้มีการเฝ้าระวังโดยเฉพาะในพื้นที่เกิดเหตุนะครับในช่วงในตำบลลิดนตำบลลำใหม่ตำบลลำมายาของอำเภอเมืองเนี่ยภาพข่าวที่เราเคยแจ้งเตือนว่าคนร้ายพยายามที่จะก่อเหตุในช่วงตั้งแต่วันที่20ถึงวันที่31ตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งช่วงนั้นเรามีการเฝ้าระวังกันอย่างเต็มที่นะครับแต่เขาไม่สามารถลงมือในช่วงนั้นได้ก็เลยมาลงมือในช่วงดังกล่าวครับครับมีการตั้งข้อสังเกตครับหลังจากที่มีการประชุมผู้นำอาเซียนกันไปมาเลเซียก็ออกท่าทีที่จะช่วยดูแลเกี่ยวกับกลุ่มคนร้ายที่มักจะกระโดดข้ามไปที่มาเลเซียแล้วก็เข้ามาก่อเหตุที่ไทยนี่ถือว่าจะเป็นการแสดงศักยภาพของกลุ่มพวกเขาหรือเปล่าฮะจริงๆแล้วถ้าประเทศเพื่อนบ้านสามารถดำเนินการได้แบบนั้นจริงก็คงจะหนุนเสริมการแก้ปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สะดวกมากขึ้นนะครับซึ่งที่ผ่านมาในการประชุมRBC ท่านแม่ทัพภาคที่4ก็ได้มีการเสนอต่อฝ่ายมาเลเซียในเรื่องของการเข้ามาช่วยในการแก้ปัญหาโดยเฉพาะการดำเนินการต่อบุคคลที่หลบหนีไปหลบซ่อนพักพิงอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านแต่ในเรื่องของมาตรการที่เขาจะตอบโต้ตรงนั้นคิดว่าไม่น่าจะเกี่ยวข้องกันนะครับเป็นความพยายามของคนร้ายที่เขาจ้องที่จะดำเนินการอยู่แล้วครับครับโอเคครับวันนี้ชัดเจนทุกประเด็นขอบคุณนะครับสำหรับเวลาที่มาร่วมรายการกันนะฮะขอบคุณครับครับยินดีครับผมสวัสดีครับครับโฆษกกอรมนภาค4ส่วนหน้านะฮะพันเอกปราโมทพรมอินก็เป็นข้อมูลที่ท่านอัปเดตล่าสุดก็แล้วกันรู้แล้วว่าคนร้ายคือใครแต่ยังไม่ขอที่จะระบุตัวตนไปนะฮะเดี๋ยวเราคงต้องตามความคืบหน้าเรื่องนี้กันต่อแล้วเดี๋ยวมีวิเคราะห์เพิ่มเติมในช่วงแหล่งข่าวเล่ามากันด้วยนะครับ